ข้อที่หนึ่งนะครับข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ย้ายในระดับพลังงานที่2นะครับและระดับพลังงานที่3นะครับในอะตอมของโซเดียมนะครับข้อหนึ่งบอกว่าอะตอมที่ย้ายจากระดับพลังงานที่3ไประดับพลังงานที่2มีพลังงานเพิ่มขึ้นถูกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าย้ายจากระดับพลังงานที่3ไประดับพลังงานที่2เนี่ยจะมีพลังงานเพิ่มมากขึ้นถูกแล้วนะครับต่อไปข้อที่2นะครับบอกว่าอิเล็กตรอนที่ย้ายจากระดับพลังงานชั้นที่3ไปชั้นลำดับที่2มีความยาวขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้ผิดนะความยาวขึ้นที่ย้ายจากระดับพลังงานที่3ไปลำดับที่2เนี่ยความยาวขึ้นจะลดลงนะครับต่อไปข้อที่3อิเล็กตรอนที่ย้ายจากพลังงานที่3ไปลำดับพลังงานที่2มีความถี่เพิ่มขึ้นอันนี้ถูกแล้วนะครับอิเล็กตรอนที่เคลื่อนย้ายจากระดับพลังงานที่2ไปลำดับที่3มีความยาวขึ้นเพิ่มมากขึ้นถูกต้องนะครับเนี่ยถ้าเคลื่อนที่จาก2ไป3ถึงจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเคลื่อนที่จาก3ลงมา2ความยาวขึ้นต้องลดลงนะครับอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่จากระดับพลังงานที่2ไปลำดับพลังงานที่3มีความถี่น้อยลงอันนี้ก็ถูกละนะครับข้อที่ผิดก็คือข้อ2นั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกันนะครับข้อที่2นะครับข้อนี้ถามว่าค่าพลังงาน ionization ของธาตุ X เป็นดังนี้นะครับ Xg นะครับแตกตัวนะครับให้ประจุที่เป็น X ไอออนนะครับกับอิเล็กตรอนนะแล้วก็มีค่าพลังงาน ionization นะครับ420กิโลจูลนะครับถ้าแตกตัวเป็น X 2บวกนะครับตรงนี้จะใช้พลังงาน ionization อยู่ที่7,400โอ้ถ้า3บวกอยู่ที่7,500ถามว่าธาตุ X มีความเป็นได้ไปได้ว่าอยู่หมู่ใดนะครับข้อนี้ถ้าเราพิจารณาจากพลังงาน ionization นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีความแตกต่างของพลังงานลำดับชั้นที่1กับชั้นที่2มากนะครับดังนั้นถ้าเราดูตามนี้นะครับก็แปลว่าธาตุ X นั้นน่าจะอยู่หมู่1นะครับผมเพราะว่านะครับเนื่องจากตัวค่าพลังงาน ionization เนี่ยในลำดับที่1เนี่ยต่างจากพลังงาน ionization ลำดับที่2เป็นอย่างมากนะครับอิเล็กตรอนตัวที่1และที่2ควรอยู่ในระดับชั้นพลังงานคนละชั้นนะครับอิเล็กตรอนตัวที่1เนี่ยอยู่ชั้นนอกสุดเพียงตัวเดียวนะครับคือไอ้เจ้าวาเลนต์อิเล็กตรอนเนี่ยนะครับจึงน่าจะอยู่หมู่1นะครับถ้าเราดูจากตัวพลังงาน ionization นะครับส่วนค่าพลังงาน ionization ลำดับที่2เนี่ยจะเห็นว่ามันต่างจากค่าพลังงาน ionization ลำดับที่3เนี่ยน้อยมากนะครับดังนั้นอิเล็กตรอนตัวที่2กับตัวที่3เนี่ยควรจะอยู่ในระดับชั้นพลังงานเดียวกันนะครับก็คือพูดง่ายก็คือถ้าเราดูแล้วมันแตกตัวเป็นไอออนบวกตัวเดียวเนี่ยคือมันแตกตัวง่ายนะครับมันแตกตัวง่ายก็แปลว่าอิเล็กตรอนที่อยู่ชั้นนอกสุดอ่ะมันน่าจะมีอยู่ตัวเดียวนะครับถ้าวาเลนต์อิเล็กตรอนมีอยู่ตัวเดียวนั่นก็แสดงว่าถ้ามันจัดเรียงสมมุติ2 8 1แบบเนี้ยก็หมายความว่าเลขตัวเนี้ยก็ชี้บอกหมู่ก็แปลว่ามันอยู่หมู่1นั่นเองนะครับอันนี้ดูจากพลังงาน ionization ก็เลยทำให้เราทราบว่าอิเล็กตรอนที่มีอยู่ตัวเดียวมันน่าจะหลุดเร็วที่สุดนะครับส่วนพอหลุดไปแล้วเนี่ยถ้าเราจะทำเป็น2บวก3บวกเนี่ยมันจะใช้พลังงานเยอะมากนะครับแปลว่ามันก็น่าจะอยู่ในระดับชั้นถัดมาแล้วนะครับโอเคก็พิจารณาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันข้อที่3นะครับตรงนี้บอกว่าความยาวขึ้นของเส้นสเปกตรัม5เส้นเป็นอันนี้670 570 430 550 460นาโนเมตรสเปกตรัมเส้นใดแสดงว่าอิเล็กตรอนมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานน้อยสุดนะครับก็คือเราจะหาพิจารณาจากสูตรนะครับการหาพลังงานนะครับก็คือ e เท่ากับ hc ส่วนแลมดานะครับทีนี้สิ่งที่เราจะสังเกตก็คือตัวพลังงานกับตัวแลมด้าหรือความยาวขึ้นเนี่ยมันจะแปรผกผันกันนะครับมันจะแปรผกผันนะแปรผกผันหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าพลังงานมีมากตัวความยาวขึ้นต้องน้อยถ้าความยาวขึ้นน้อยพลังงานต้องมีมากมันจะสลับกันนะครับดังนั้นถ้าเราพิจารณาจากนี้นะครับถ้าเราจะพิจารณาจากนี้เรียงจากพลังงานมากนะครับพลังงานมากพลังงานมากสุดเลยนะครับก็คือตัวที่จะมีความยาวขึ้นน้อยสุดนะครับก็คือตัว
ตัว C นะครับพลังงานจะมากสุดเลยนะครับต่อไปพลังงานน้อยลงมาก็คือความยาวขึ้นถัดมาก็คือ E นะครับจาก E นะครับ460แล้วก็ไปที่550ก็คือ D นะครับพลังงานมาก D เนี่ยจะมีพลังงานมากกว่า B นะครับ570แล้วก็A นะครับที่จะมีพลังงานน้อยสุดเลยนะครับพลังงานน้อยสุดนะครับคือดูจากนี้นะครับพูดง่ายคือแลมด้ามันอยู่ด้านล่างใช่ไหมมันเป็นตัวหารดังนั้นถ้าตัวหารยิ่งมีค่ามากยิ่งส่งผลให้พลังงานมีค่าน้อยสุดนะครับในที่นี้เขาถามหาแสดงว่าเส้นอิเล็กตรอนใดที่มีพลังงานน้อยสุดคำตอบก็คือข้อ A นั่นเองคือข้อ1ตามที่เราได้พิจารณากันแล้วนะครับทีนี้ไปดูข้อถัดไปกันนะครับข้อที่4นะครับตรงนี้บอกว่าพิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับCl ลบ Na บวกนะครับแล้วก็ธาตุ X นะครับ18 30นะครับสารใดมีคู่1เป็นไอโซโทปมีสารคู่1เป็นไอโซโทนมีสารคู่1เป็นไอโซบาร์มีสารคู่1เป็นไอโซอิเล็กทรอนิกนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพิจารณาก่อนนะครับว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับเราเริ่มต้นที่ตัว Cl ลบนะครับ Cl ลบ36 17นะครับตรงนี้นะครับจะมีโปรตอนอยู่นะครับโปรตอนอยู่17ตัวนะครับแล้วก็อิเล็กตรอน17ตัวนะครับอิเล็กตรอน17นะครับแต่ว่ามันมีประจุลบนะครับมันมีประจุลบเราก็ต้องลบเข้าไปนะครับลบเข้าไปตรงนี้นะครับจาก17นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับอิเล็กตรอนมีประจุลบตรงนี้นะครับก็จะเป็นลบลบเป็นบวกนะครับก็จะเป็นเท่ากับ18ตัวนะครับ17คือเลขอะตอมตรงนี้นะครับจะบ่งบอกถึงอิเล็กตรอนกับโปรตอนใช่ไหมตรงนี้มันได้มาแล้ว17นะครับมาบวกอิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งก็เลยกลายเป็น18นะครับแล้วก็มีนิวตรอนนะครับนิวตรอนของคลอรีนอยู่เราต้องเอาเลขเลขมวล นะครับคือ36นะครับมาลบออกจาก17นะครับก็จะเหลือ19นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของคลอรีนนะครับต่อไปจะเป็น Na บวกนะครับโซเดียมนะครับ Na บวกก็จะเป็น11กับ23นะครับโปรตอนของโซเดียมก็คือ11ใช่ไหมนะครับ11นะครับจากเลขอะตอมตรงนี้นะครับแล้วก็อิเล็กตรอนเนี่ยนะครับเป็น11นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมันมีประจุอยู่นะครับก็คือเราต้องลบอิเล็กตรอนออก1ตัวนะครับก็จะเหลือ10นะครับสรุปว่าอิเล็กตรอนจะมีอยู่10ตัวนะครับแล้วก็นิวตรอนนะครับนิวตรอนจะมีอยู่ก็คือเอาเลขมวล นะครับคือ23ลบ11นะครับก็จะเหลืออยู่ที่12นะครับนี่คือจำนวนนิวตรอนนะครับเดี๋ยวครูเขียนสรุปตรงนี้นะครับไว้นิดนึงเราจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับโปรตอน17นะครับอิเล็กตรอน18นะครับแล้วก็นิวตรอน19นะครับเขียนไว้ตรงนี้จะได้ดูง่ายขึ้นนะครับโปรตอนของโซเดียมนะครับของ Na อันนี้ Cl ลบนะครับอันนี้ Na บวกนะครับโปรตอนอยู่ที่11นะครับอิเล็กตรอนอยู่ที่10นะครับแล้วก็นิวตรอนอยู่ที่12นะครับต่อไป18 30นะครับก็จะมีโปรตอนนะครับคือเลขอะตอมตรงนี้คือ18ใช่ไหมครับแล้วก็อิเล็กตรอนก็คือ18เหมือนกันนะครับมาจากตรงนี้ไม่มีประจุนะครับไม่ต้องบวกลบหรือลบเข้านะครับตรงนี้
เสร็จปุ๊บจำนวนนิวตรอนนะครับจำนวนนิวตรอนก็คือเอาเลขมวลนะครับคือ30ลบออกจาก18นะครับก็จะได้ตรงนี้นะครับอยู่ที่12นั่นเองนะครับสรุปว่าธาตุ x ตรงนี้ก็คือโปรตอน18นะครับอิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอน18นะครับแล้วก็นิวตรอนอยู่ที่12นะครับโอเคนะครับเราก็จะได้ค่าคร่าวๆประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาสรุปกันนะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับข้อสังเกตที่เราสังเกตได้นะครับเราก็จะสังเกตว่าจะมีบางตัวที่จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันนะครับจำนวนอิเล็กตรอนบางตัวที่มีจำนวนนิวตรอนเท่ากันเห็นไหมครับนะครับทีนี้นะครับในส่วนของคลอรีนนะครับคลอไรด์ลบเนี่ยนะครับกับตัวโซเดียมกับตัวไม่ใช่โซเดียมกับธาตุ X นะครับกับธาตุ X คูดูผิดคลอไรด์กับธาตุ X ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราสังเกตก็คือตัวนี้อิเล็กตรอนมันจะเท่ากันถามว่าเมื่อมีจำนวนอิเล็กตรอนนะครับเท่ากันถ้าอิเล็กตรอนเท่ากันถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาจะเรียกสมบัติตรงนี้นะครับว่าไอโซอิเล็กทรอนิกนั่นเองนะครับแสดงว่ามันเป็นไอโซอิเล็กนะครับทรอนิกนะครับส่วนต่อมานะครับนักเรียนจะสังเกตว่ามันจะมีจำนวนนิวตรอนตรงนี้เท่ากันใช่ไหมครับมีธาตุเหมือนเดิมเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่จำนวนนิวตรอนเท่ากันนี่จะเป็นโซเดียมเนาะครูดูผิดนะครับเพลินไปหน่อยนะครับจำนวนนิวตรอนเท่ากันเนี่ยจะเป็นโซเดียมกับธาตุ X นะครับซึ่งโซเดียมไอออนกับธาตุ X เนี่ยนะครับจำนวนนิวตรอนนะครับจำนวนนิวตรอนเท่ากันนะครับอันนี้เราจะเรียกว่านะครับเป็นไอโซอะไรครับไอโซโทนนะครับตรงนี้เป็นไอโซโทนนะครับคือจำนวนนิวตรอนมันเท่ากันนะครับก็สรุปว่านะครับตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการทำนะครับก็คือเราแยกก่อนว่าแต่ละตัวนี่มีจํานวนอิเล็กตรอนจํานวนโปรตอนจํานวนนิวตรอนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูว่าจํานวนไหนที่มันเท่ากันบ้างนะครับตรงนี้ที่มีปรากฏในข้อนี้ก็คือไอโซอิเล็กทรอนิกนะครับแล้วก็ไอโซโทนนะครับก็คือในส่วนของขอไข่กับงองูนะครับอันนี้ก็จะตอบข้อที่4นั่นเองนะครับสําหรับข้อนี้นะครับวิธีการทําก็ประมาณนี้นะครับที่ครูพาทำค่อยๆหาออกมาทีละตัวแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าตัวไหนมีสมบัติเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกันครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่สนใจที่จะสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนครูให้มีกำลังใจนะครับในการผลิตคลิปเกี่ยวกับการติวข้อสอบออกมาให้ดูนะครับก็จริงๆแล้วครูก็ทำไว้อยู่เยอะนะครับวิดีโอที่รอการเปิดตัวนะครับว่าถ้าได้รับการสนับสนุนนะครับจากการสมัครสมาชิกครูก็จะพยายามทำออกมาบ่อยๆนะครับตอนนี้ก็คลิปก็จะอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละครั้งนะครับผมก็จะเป็นช่วงนี้ครูจะเน้นเกี่ยวกับการทำคลิปเกี่ยวกับการติวเพื่อจะสอบเข้ามหาลัยนะครับผมเกี่ยวกับการเอาข้อสอบมาในการที่จะมาเฉลยให้ดูนะครับเพราะคุณครูมีความเชื่อว่า
การที่เราจะไปสอบได้เนี่ยนะครับการที่เรามานั่งฟังการติวข้อสอบเนี่ยก็สำคัญเนี่ยพอๆกับการที่นั่งเรียนเลยนะครับเพราะว่าการที่จะสอบได้เนี่ยเรามาติวข้อสอบเนี่ยนะครับก็จะทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการทำข้อสอบเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ครูก็ตอนนี้ก็ทำมานะครับปล่อยสัปดาห์ละ1คลิปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับนะครับสำหรับการสมัครสมาชิกนะครับก็ถ้าใครสนใจจะบริจาคให้ครูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเลือกบริจาคเพื่อสนับสนุนนะครับเริ่มต้นที่50บาทนะครับสำหรับคนที่ต้องการสมัครสมาชิกแบบทั่วไปนะครับก็จะมีวิดีโอนะครับที่จะดูได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีสตรีมสดนะครับถ้าครูอย่างเช่นครูติวให้ที่โรงเรียนคุณครูก็จะสตรีมออกด้วยนะครับสำหรับแบบแฟนพันธุ์แท้นะครับก็คือจะเป็นวิดีโอแบบยาวๆไม่มีการตัดนะครับก็จะวิดีโอละชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ในการดูวิดีโอได้ก่อนคนอื่นนะครับแล้วก็มีสตรีมนะครับวิดีโอพิเศษสำหรับคนที่สมัครสมาชิกแล้วก็จะมีช่องแชทสดนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะสอบถามนะครับข้อสงสัยในบทเรียนต่างๆนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณนักเรียนมากนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่สมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อสนับสนุนคุณครูให้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆออกมาโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเฉลยข้อสอบนะครับเพื่อที่เราจะมาเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ยังไงก็ฝากนักเรียนกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับพิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครับครูจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับที่เป็นแนวข้อสอบดีๆแบบนี้ออกมาให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์นะครับแล้วก็สั่งสมประสบการณ์เพื่อที่นักเรียนจะได้ไปสอบเข้ามหาลัยดีๆนะครับหรือว่าไปสอบอย่างอื่นที่นักเรียนต้องการที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับในระดับม.4ถึงม.6โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไป